สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพลินชาแนลวันนี้พาเข้ามาที่ร้านต้นไม้อีกแล้วนะคะจากคลิปก่อนหน้านั้นคือไปโซนต้นไม้ใหญ่คราวนี้มาดูต้นเล็กๆนะคะอันนี้ต้นโหระพาโหระพานะคะอันนี้มะเขือค่ะคุณผู้ชมมะเขือไข่เต่าไข่เต่าต้องเป็นไข่ขาวด้วยนะคะมาดูนี่ค่ะมะเขือไข่เต่าสีขาวแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยคุณผู้ชมคะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มีมะเขือยาวค่ะต้นละ20บาทนะคะในร้านต้นไม้อยู่ที่ศรีสะเกษเรานี่ต้นแคขาวมีแคขาวมีแคแดงมีพริกจินดามีพริกจินดามะเขือเปราะเจ้าพญามะเขือเปราะเจ้าพญามีพริกหนุ่มด้วยหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูโซนหน่อไม้ฝรั่งผักแผวผักแผวผักแผวขึ้นง่ายมากแล้วก็มีขายนะคะนี่ผักกระเยียงค่ะผักกระเยียงผักกระเยียงบ้านเฮาจะตะไคร้แกงมาดูอะไรอีกมีมะเขือเทศราชินีค่ะมะเขือตอแหลเขียวตอแหลเขียวอุ้ยมะเขือตอแหลมียี่รามีแมงลักมีอะไรอ่ะแมงลักอันนี้มีโหระเอ้ยกระเพราแดงกระเพราแดงมะเขือยักษ์มะเขือเทศสีดาแล้วก็มะเขือไข่เต่าม่วงนี่พริกขายปีพริกขายปีโซนไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะอันนี้คือดาวเรืองจ้าดาวเรืองสีเหลืองมีสองเหลืองเลยที่ร้านต้นไม้ที่ศรีสะเกษนะคะร้านนี้พี่รุณพันมาส่วนใหญ่ถ้าโซนนี้ก็จะเป็นต้นละ20บาทค่ะคุณผู้ชมนี่คือตะไคร้หอมนะคะตะไคร้หอมมีขยี้ใบดูสิโอ้ใบหอมมากหอมจนเวียนหัวเลยสำหรับตะไคร้หอมนี่มาดีต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรอ่ะอ่านไม่ออกต้นแคแดงค่ะอันนี้แคแดงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนมะเขืออีกแล้วจ้ามีฟ้าทลายโจรด้วยนะคะต้นละ20บาทยังจำกันได้ไหมฟ้าทลายโจรตอนต่อสู้โควิด19มีโซนมะเขือมีพริกด้วยค่ะพริกกระเหรี่ยงมะเขือลายคางกบนี่มะเขือลายคางกบนี่พริกกะเรียงนี่เผ็ดมากเลยนะคะอันนี้กระชายขาวอันนี้กระเจี๊ยบเขียวมาได้ไงนี่มาอยู่รวมกันได้ไงนี่กระเพราขาวกระเพราขาวค่ะวินี่ต้นอัญชันนี่ต้นอัญชันค่ะคุณผู้ชมสวยมากน่านำไปปลูกนะคะมีประโยชน์มากเลยนะนี่อัญชันเสาวรส
ม่วงเสาวรสม่วงในต้น10บาทมะตูมบ้าน10บาทเหมือนกันมะตูมซาอูผักเม็ดว้าวนี่ผักหวานปลานี่มะกรูดค่ะคุณผู้ชมมะกรูดนี่ผักเม็ดผักเม็ดวันนี้พาคุณผู้ชมมาเข้าสวนที่ร้านต้นไม้มีต้นไม้พืชพันธุ์ที่เหมาะแก่การปลูกในช่วงหน้าร้อนมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ต้องให้น้ำเขาเยอะหน่อยนะคะเขาถึงจะอยู่รอดจนถึงฤดูฝนช่วงนี้ฤดูร้อนเราต้องดูแลกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้าสวนด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ